สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้พวกดิ้นมีหน้าหงายอย่าวิตกจริตจนเสียอาการสมชายอดีตกกต.ซัดกลับพวกด่าหน้ารุมถล่มอุ๊งอิ๊งโดยเมื่อวันที่22มีนาคมปี2565คุณสมชัยศิริสุริยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกต.ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสมชัยศิริสุริยากรภายหลังจากพรรคเพื่อไทยได้เปิดตัวนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโดยมีข้อความว่าขอออกความเห็นกรณีอุ๊งอิ๊งอีกคนเห็นหลายคนด่าหน้าออกมาวิจารณ์ผู้หญิงคนหนึ่งที่อาสาออกมาทำงานการเมืองแบบกลัวว่าเธอจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำความเสียหายแก่บ้านเมืองผมรู้สึกว่าจะไม่เป็นธรรมต่อเธอนัก 1. หากพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อเธอเป็นหนึ่งใน3รายชื่อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องที่พรรคต้องประเมินเองว่าเป็นบวกหรือเป็นลบประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน 2. การเป็นตระกูลการเมืองไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบตัดสินถึงพฤติกรรมทางการเมืองในอนาคตไม่เช่นนั้นเราคงตัดสินว่าศิลปะอาชาอัศวะเหมขุนปลื้มจึงรุ่งเรืองกิจหรือแม้แต่จันโอชาล้วนเป็นปัญหาหมด 3. การเข้าสู่การเมืองด้วยการเลือกตั้งไม่ใช่การสืบทอดอำนาจเพราะท้ายสุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินให้เขาไปต่อหรือไม่การใช้อำนาจที่ได้มาจากการรัฐประหารเขียนกติกาเพื่อความได้เปรียบกวาดต้อนนักการเมืองมาเป็นพวกด้วยอำนาจและด้วยเงินเพื่อหวังอยู่ในอำนาจต่อสิถึงเรียกว่าสืบทอดอำนาจ 4. อย่ากลัวผู้หญิงคนหนึ่งมากจนเกินเหตุจงโบกมือต้อนรับทักทายเธอและให้กำลังใจในเส้นทางที่ยากลำบากส่งความหวังและความปรารถนาดีถึงเธอว่าหากเธอประสบความสำเร็จเธอจะนำประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าและหากคุณเป็นนักการเมืองที่ต้องแข่งขันก็ต้องถือว่าคุณได้คู่แข่งที่จะทำให้คุณต้องพัฒนาเพื่อเอาชนะในสนามเลือกตั้งอย่าวิตกจริตจนเสียอาการโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นกลัวขึ้นสมองกลัวผลประโยชน์จะถูกบั่นทอนสิผมไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนหรอกนะครับแต่ผมเห็นด้วยอย่างมากกับผู้ที่เขียนในข้อความนี้ครับประชาชนทั้งประเทศคือผู้ตัดสินถูกต้องแล้วครับกลัวเรื่องที่ทำไว้แดงออกมานะสิคนเราถ้าไม่มีแผลไปได้หมดทุกที่เข้าป่าลุยโคลนแต่ลงน้ำนี่สิต้องคิดเพราะเดี๋ยวจะแสบแผลอยากกลัวผู้หญิงคนหนึ่งมากจนเกินเหตุรัฐบาลเผด็จการกลัวคนบริสุทธิ์ไม่มีแผลจุดอ่อนให้เอากฎหมายยัดคดีตามที่เผด็จการเคยทำมาหาจุดอ่อนไม่เจอเลยไปไม่ถูกเหมือนคนจะใช้อำนาจเขายัดข้อหาเขาเมื่อปิดจุดอ่อนเขาก็กลัวเขาไม่กลัวอุ้งอิงแต่กลัวประชาชนเทคะแนนสงสารให้เพราะตัวเองมันหมดอายุหาจุดดีไม่มีเลยกลัวเหมือนคนโดดเดี่ยวพอเดินใต้ต้นไม้ได้ยินเสียงใบไม้หล่นคิดว่ามีคนมาทำร้ายง่ายๆนะครับอยากให้ประเทศเจริญก็อย่าให้พวกที่ยึดอำนาจมาบริหารต่ออย่าเลือกพวกนักการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาลกับพวกที่ยึดอำนาจมาสรุปพวกที่เป็นรัฐบาลตอนนี้ก็ไม่ต้องเลือกเอาเข้ามาก็จบเรื่องแล้วประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปครับเสียงพรรคเล็กตัวแปรเชียร์นายกรัฐบาลประยุทธ์จะอยู่หรือไปความเห็นนักวิชาการต่อนายกรัฐบาลหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพเชิญพรรคเล็กที่ร่วมรัฐบาลมารับประทานอาหารค่ำเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาที่สโมสรราชพฤกษ์จนถูกมองว่าพรรคเล็กมีอำนาจต่อรองทางการเมืองกับรัฐบาลสูงทำให้นายกต้องให้ความสำคัญรองศาสตราจารย์ดร.โอรานถิ่นบางเตียวอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กล่าวว่าช่วงนี้ความเคลื่อนไหวของพรรคเล็กหากมองลักษณะพฤติกรรมแล้วจะพบว่าเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญปี60โดยมีหลักการเพื่อให้พรรคเล็กมีพื้นที่ทางการเมืองที่สำคัญไม่ให้คะแนนตกน้ำทำให้พรรคเล็กพรรคน้อยได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลซึ่งไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี60เลยกลายเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยวิ่งต่อรองเพื่อให้พรรคตนเองมีที่ยืนทางการเมืองช่วงนี้สถานการณ์ของรัฐบาลมีความระส่ำระสายทางการเมืองจากความไม่ลงรอยทางการเมืองของกลุ่ม3ป.เริ่มมีความแตกร้าวจากกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ออกไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครั้งแรกบอกให้เชียร์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในทางกลับกันคล้ายเป็นการข่มขู่ในเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีมากกว่าทำให้ความหมายของรัฐธรรมนูญปี60เปลี่ยนไปทำให้พรรคเล็กมีความหมายมีค่าขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยหรือการเมืองไทยให้ดีขึ้นแต่กลับมีค่าในเรื่องของการดึงพรรคเล็กมาเป็นพันธมิตรทางการเมืองเพื่อให้ผ่านวิกฤตการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาลไปให้ได้พรรคเล็กอาจมีข้อต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์และยื้อเวลาในการยุบสภารวมไปถึงสูตรการนับคะแนนในระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้พรรคเล็กมีโอกาสทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนื่องจากเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการเลือกตั้งส.ส.ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช้บัตร2ใบวิธีการที่นับคะแนนง่ายที่สุดก็คือการแบ่งแยกการนับคะแนนแบบเขตและบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์จะส่งผลให้พรรคเล็กไม่มีที่ยืนในการเมืองไทยจึงต้องมีการยื้ออายุรัฐบาลต่อไปเพราะอย่างน้อยส.ส.ก็ยังได้เงินเดือนและขอต่อรองเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อให้พรรคเล็กได้มีโอกาสมีส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อส่วนมุมมองพรรคเศรษฐกิจไทยได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าพรรคแล้วนั้นมองว่าเป็นเกมการเมืองของพลเอกประวิตรหากมองในแนววัฒนธรรมทหารจะมีคติไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่ครั้งนี้มองว่าทั้งพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นนักการเมืองแล้วทำให้คติเปลี่ยนไปพร้อมที่จะฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนเนื่องจากสังคมมองว่าพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นพรรคของพลเอกประวิตรและตั้งขึ้นมาให้พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาเป็นหัวหน้าพรรคและร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาดูแลโดยพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์จะร่วมมือกันในรัฐบาลนี้และรัฐบาลหน้าพออยู่ไปพลเอกประวิตรบอกว่าไม่สามารถคุมร้อยเอกธรรมนัสได้ทั้งที่ร้อยเอกธรรมนัสไปอยู่เป็นพรรคของตนเองที่ได้เตรียมการไว้แล้วซึ่งมองว่าพลเอกประวิตรกำลังจะเหยียบเรือสองแคมมุมหนึ่งหากมองว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ก็จะสนับสนุนแต่หากมองแล้วเดินหน้าต่อไปไม่ได้พร้อมที่จะหักหลังน้องเหมือนกันทางด้านพลเอกประยุทธ์ก็รู้เหมือนกันว่าพี่ชายจะหักหลังอาจจะทิ้งพรรคพลังประชารัฐแล้วไปตั้งพรรคใหม่โดยมีทีมงานใกล้ชิดออกไปตั้งรอไว้แล้วคือรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้ไปนั่งรออยู่แล้วซึ่งทำให้มองว่าพร้อมที่จะฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนส่วนบทบาทพรรคเล็กพรรคน้อยในอนาคตเห็นว่ารัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องยอมข้อเรียกร้องของพรรคเล็กและหากมีการยุบสภาหลังการประชุมเอเปกมูลค่าค่าตัวของพรรคเล็กจะสูงขึ้นโดยดูจากการที่พรรคใหญ่รับประทานอาหารร่วมกันเสียงพรรคเล็กก็ดังขึ้นทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ติดต้องเรียกกินข้าวเคลียร์ปัญหาทำให้พรรคเล็กมีความหมายกับรัฐบาลในห่วงเวลานี้ราคาค่าตัวซึ่งมีความได้เปรียบขึ้นมาและดูดีขึ้นมาในเรื่องของการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นมองแล้วรัฐบาลทำได้อย่างเดียวเท่านั้นคือแจกกล้วยให้เพียงพอ
เพื่อให้มีเสียงข้างมากในการลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อมองช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ไม่เคยตอบปัญหาอะไรเลยหรือตอบไม่ตรงประเด็นหากพูดในหลักการของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายฝ่ายรัฐบาลจะต้องตอบให้ตรงประเด็นของการอภิปรายแต่ที่ผ่านมาทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรรวมทั้งพลเอกอนุพงศ์ตอบไม่ตรงคำถามทำให้คาดหวังในหลักการนี้ไม่ได้รัฐบาลก็ไม่สนใจในเรื่องของการถูกอภิปรายจึงทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะการโหวตเท่านั้นซึ่งเป็นคณิตศาสตร์การเมืองง่ายๆการที่ฝ่ายค้านจะเปิดการอภิปรายในอนาคตคิดว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในรัฐบาลชุดนี้อาจจะแพ้โหวตในสภาแต่อาจได้ใจประชาชนซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงอยากให้ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลวางยุทธศาสตร์ให้ชัดอย่าช่วงชิงหรือเล่นการเมืองกันเองหากมองการเมืองหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วคิดว่าหากฝ่ายค้านอภิปรายได้ดีอาทิการเปิดโปงตั๋วช้างการค้ามนุษย์โรฮิงญาการเปิดโปงการใช้จ่ายการซื้ออาวุธของกองทัพนำไปสู่ปัญหาความไม่ชอบมาพากลเชื่อว่าจะทำคนตั้งคำถามกับรัฐบาลหลังจากนั้นฝ่ายค้านขย่มต่อตามสื่อต่างๆรวมทั้งภาคประชาสังคมให้ติดกระแสไปถึงการยุบสภาจะสร้างความลำบากให้กับรัฐบาลซึ่งจิตวิทยาเหล่านี้จะเกิดแรงกระเพื่อมต่อพรรคร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งรัฐบาลสมัยหน้าจะมีผลจากการอภิปรายและรัฐบาลตอบปัญหาไม่ได้ซึ่งจะสร้างความกังวลใจให้กับพลเอกประยุทธ์ไม่น้อยหากจะไปต่อทางการเมืองขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและเดลีนิวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด